ก็มาดิครับซ่าสดชื่นตื่นเย้Wake Up Thailand ทาง Voice TV นะครับตอนนี้คอมเมนต์ใน Facebook YouTube TikTok ด้วยมาฮะโอ้เดือดเลยนะฮะส่วนใหญ่เข้าข้างวิโรจน์เห็นไหมทีมวิโรจน์เพื่อไทยฮะคือผมไม่ได้อะไรนะผมต้องการความชัดเจนแค่นั้นแหละคุณ9ปีแล้วนะบางคนบอก9ปีรอได้ทำไมจะรออีกไม่ได้เฮ้ยพูดตรงมารอไม่ได้เหมือนกันนะนี่มันทศวรรษนึงนะลูกผมจากเกิดรัฐประหารจนโตเนี่ยครับ1 1 2มันไม่ใช่สาระทั้งหมดที่มันขับเคลื่อนประเทศนี้แม้คุณจะวิเคราะห์ได้ว่าทุกอย่างมันไปผูกกับเรื่องนี้ทั้งหมดแต่อินเดียนอฟเซเดย์เนี่ยมันมีวิธีการอื่นมันมีเราต้องการไม่ได้บอกว่าไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลไม่บริหารผมอยากให้บริหารครับหนึ่งในการพิสูจน์ที่สำคัญที่สุดคือ คุณแปลงอุดมการณ์มาเป็นนโยบายและทำได้จริงแค่ไหนนั่นคือข้อพิสูจน์ของจริง อยากให้ทำได้แต่ถ้าคุณจะมาเล่นแท็กติกยึกยักนู่นจะเอายังไงก็เอาครับนะฮะเพราะผมปวดกระบาลมากคนนึงพูดอย่างนี้พอจะไปเถียงกับคนนั้นว่าทำไมคนนี้พูดอีกคนบอกเปล่าอีกคนพูดอย่างนี้คือไม่มีบรรทัดฐานเลยเลยครับครับมันจะไปยังไงต่อ ส่วนผมเนี่ยย้ำอีกทีนึงว่าชัดเจนไปเลยเหมือนกันครับคือผมไม่ได้แบบสายปิยบุตรโดยตรงนะปิยบุตรเนี่ยยังต้องยื้อใช่ไหมสู้ให้ถึงที่สุดก่อนต้องโชว์หล่อสู้ให้ถึงที่สุดปิดสวิตช์สวบอกเสียเวลาประกาศไปเลยพร้อมเป็นฝ่ายค้านแล้วยกมือให้ฝ่ายประชาธิปไตยเป็นรัฐบาลเป็นรัฐบาลแล้วก็ตัวเองไปเป็นฝ่ายค้านรณรงค์เรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองต่อไปทีมพี่ชูวัตรพิมพ์เข้ามานะครับนี่คือหลักการของพี่ชูวัตรนะฮะสรุปก็ไม่ต่างกันเลยนี่นะแต่บอกแล้วไงคือไม่ใช่ชูการ์ฟรีนะนี่ชูการ์โค้ดส่งผมเนี่ยต้องกลายเป็นชูการ์ฟรีแล้วนะฮะนอกจากวิโรจน์ก้าวไกลแล้วยังมีวิโรจน์เพื่อไทยคือมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเหมือนก้าวไกลไม่เหมือนเพื่อไทยเหมือนกันวิโรจน์เพื่อไทยเหมือนกันสมัครกันเพื่อไทยก็เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเดินแบบก้าวไกลและก้าวไกลก็ไม่จำเป็นต้องเดินเหมือนเพื่อไทยแยกกันเดินเกินคนสไตล์เป็นยานลำใหญ่กับยานลำเล็กยานสไตล์คนละสไตล์มันอย่างเมื่อวานพี่แขกก็ติงไปแล้วว่าแบบคุณอดิศรเนี่ยยกตัวอย่างในสภาเรื่องข้าวต้มมัดข้าวตอกคือพี่แขกบอกว่าน้องกายยังไม่รู้เลยมันคืออะไรตอกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเปลี่ยนคำอุปมาใหม่นิดนึงมันจะได้สื่อสารกับคนอื่นมันเชยไปหน่อยมันเชยผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่ผัดรู้ว่าผัดพันคืออะไรข้าวต้มมัดคืออะไรรู้แต่ไม่รู้มันเรียกว่าตอกแต่รู้ไหมว่าผมโคตรชอบเลยมันก็คือไม้ไผ่ไงที่เอามาไม่ต้องรู้เรื่องแต่มันให้เซนแบบมันให้เซนบ้านนอกเออพูดจริงๆนะมันทัชมันทัชเออมันทัชเออมันนี่แหละประเทศไทยเว้ยประเทศไทยไม่ได้มีสวยๆหล่อๆเว้ยไม่ได้มีสวยๆหล่อๆแบบโอ้โหขึ้นห้างอย่างเดียวตกลงพี่สายแต่เลือกตั้งบ้านนอกเนี่ยสายบ้านนอกตั้งแต่เลือกตั้งมาเนี่ยโคตรเอียนเลยโคตรห้างเลยขึ้นห้างตลอดโอ้โหประชาธิปไตยแบบหรูหราสวยงามสปีกอังกฤษคำสองคำเจอบ้านนอกแบบอดิศรก่อนกูโคตรชอบเลยแต่คนก็อวยคุณอดิศรเพียงเกตเยอะนะเมื่อวานนี้ในสภาเนี่ยนะครับมีคนบอกไม่เนียนก็มีเออเหรอไม่ผมว่าอันนี้แหละมาแล้วอันนี้แหละใช่ตอนที่เขาสู้เรื่องประธานสภาเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมจริงครับนะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของก้าวย่างต่อไปของก้าวไกลแล้วเนี่ยนะครับหลายคนก็เฝ้ารอดูการโหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับว่าตกลงเนี่ยจะเสนอคุณพิธาเหมือนเดิมหรือเปล่าน่าจะไปทางนั้นแหละสวจะโหวตให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไงหรือว่ามันจะไปยังไงต่อไปสำหรับแบบฝ่ายประชาธิปไตยมันขึ้นอยู่กับคุณพิธาเองนะฮะทีนี้อาจารย์มันแต่สิ่งที่เขาเป็นกังวลก็คือกลัวว่าเดี๋ยวป้อมจะเดี๋ยวฝ่ายค้านก็จะชิงเสนอหรือเปล่านะฮะมันมีข่าวแว่วๆมาเหมือนกันซึ่งหมอชลน่านก็เองก็ได้ยินว่าทางอีกซีกหนึ่งเนี่ยอาจจะเสนอชื่อพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณแล้วถ้าขึ้นมาแข่งปั๊บอันแน่เห็นไหมแผนพรรคเพื่อไทยมาแล้วครับใช่ไหมฮะโทษนะครับถ้าเขายื่นเขาไปรวมสวได้อีก249เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย คุณก็ล้มมันได้อยู่ดีแหละถูกไหมฮะแต่มันขึ้นอยู่ต้องไปวัดใจว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไปรวมให้เขาหรือเปล่า อะไรประมาณนี้ซึ่งผมเชื่อนะร้อยละร้อยนะถ้าพรรคก้าวไกลยังกอดกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยการตีจากออกไปรวมกับลุงป้อมเนี่ยเขาไม่ทำหรอกใช่ใช่ผมก็เชื่ออย่างนั้นหมอชลน่านคือเงื่อนไขถ้าคุณออกแล้วมันเกิดสิ่งนั้นขึ้นมามันช่วยไม่ได้นะเนี่ยนักข่าวไปถามหมอชลน่านนะครับเรื่องนี้นะฮะหมอชลน่านบอกว่าได้ยินข่าวมาเหมือนกันเขาอ้างด้วยซ้ำว่าถ้าฝืนเสนอชื่อนายพิธาเข้ามาเขาก็มีความชอบธรรมที่จะเสนอรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งเพราะถือว่าฝ่ายที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ประเทศไปต่อไม่ได้อันนี้คือแฟกต์นะครับครับอันนี้ต้องอันนี้เป็นแฟกต์คุณต้องยอมรับว่าอย่างที่บอก
มันไม่ได้เป็นกฎหมายหรือว่าอยู่ในรัฐธรรมนูญที่เขียนแบบที่พวกคุณเชื่อกันว่าคุณได้151เพราะฉะนั้นคุณคือความถูกต้องทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่เขาปรับตรงนี้มาแข่งปุ๊บมันไม่ใช่เรื่องของการแค่ไปหาเสียงสวหรือเสียงสสของพรรคฝ่ายค้านที่จะมาสนับสนุนคุณนะเฮ้ยคุณต้องมีแผนอื่นรองรับสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยและ8พรรคอย่างเดียวผมคิดว่าต้านทานไม่ทันมันไม่พอหรอกถ้าเขาจะรวม249สวมาด้วยเนี่ยครับคือตอนนี้มันเป็นภาวะที่ต้องทบทวนตัวเองกันอยู่พอสมควรนะกับสำหรับโดยเฉพาะพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลนะต้องถอยออกมาแล้วก็ทำใจร่มๆแล้วก็มองว่าคุณเป็นก้าวไกลหรือคุณเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยครับเอาตรงนั้นก่อนคุณต้องให้8พรรคมันเดินต่อไปได้หรือจะเอาก้าวไกลเดินต่อไปได้ต้องเลือกต้องเอาให้ชัดตัวนี้นะฮะครับแต่ว่าหลายคนก็กลัวเรื่องพลิกขั้วไงว่าถ้าแบบยังดันทุรังคุณพิธาต่อไปเนี่ยเสนอลุงป้อมขึ้นมางานเข้าเลยนะเพราะว่าสวก็มีทั้ง249ถ้าลุงป้อมขึ้นมาก็อยู่ได้ไม่นานหรอกครับพอมันมีเรื่องถ้าเป็นเสียงข้างน้อยใช่ไหมเป็นเสียงข้างน้อยแล้วถ้ามันมีเรื่องงบประมาณขึ้นมามันก็พังอยู่ดีครับมันเป็นไปได้ไหมล่ะถ้าเกิดการพลิกขั้วเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยนาทีนี้มันต้องทำให้แปดพรรคร่วมแตกก่อน ต้องทำลาย MOU ก่อนจะด้วยก้าวไกลยอมแพ้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่แล้วทำให้ MOU แตกแล้วหลังจากนั้นมันว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าก้าวไกลยังบอกว่าต่อให้แปดพรรคร่วมแตกในการจัดตั้งรัฐบาลที่มีก้าวไกลเป็นแกนนำแล้วไม่สำเร็จก้าวไกลจะยังอยู่ร่วมกับเพื่อไทยต่อถ้าอย่างนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่บิ๊กป้อมจะได้เป็นนายกมันก็จะเป็นเปลี่ยนขั้วแค่เป็นเศรษฐาหรือเป็นอุ๊งอิ๊งแต่จะไม่ใช่บิ๊กป้อมแต่ถ้าก้าวไกลบอกว่าตัวเองจะไปเป็นฝ่ายค้านไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วไม่สนนะแต่พรรคร่วมนะบิ๊กป้อมชิงนะแล้วบิ๊กป้อมไปดึงคนอื่นๆมาหรือจะดึงเพื่อไทยเข้าทางบิ๊กป้อมนะแปลว่าก้าวไกลตาหากไม่ได้จากจะปิดสวิตช์2ปอ3ปอแต่กำลังอยากจะปิดสวิตช์เพื่อไทยเพราะฉะนั้นก้าวไกลกลายเป็นพรรคที่มีขึ้นมาเพื่อกำจัดระบอบทักษิณไม่ใช่มีขึ้นมาเพื่อเป็นประชาธิปไตยผมว่าผมแรงแล้วนะแต่ผมยังไม่กล้าอันนี้แรงเลยฮะแต่มันจริงว่ะครับสำหรับในหมู่คนที่สนับสนุนก็เป็นข้อเท็จจริงมันจริงมากแต่ว่าอันนี้ไม่ได้บอกว่าเจ็ดอันนี้ด้วยความผลมันจะเป็นแบบนั้นเดียวมันเท่าที่ได้ยินมามันมีการรวมเสียงของพรรคฝ่ายค้านเกิดขึ้นจริงนะฮะแต่มันสนุกมากเลยมันมีหลายเงื่อนไขในกระบวนการของเขาก็มีซีนาริโอทั้งว่าเอาเขาเข้าโดยที่ก้าวไกลยังเป็นรัฐบาลแต่เพื่อไทยเป็นแกนนำคือเพิ่มคะแนนโหวตให้มันขยายออกไปสองถ้าก้าวไกลออกพี่ชวัตมันมีสองแก๊งมันมีแก๊งที่อยากเข้ามาโดยไม่มีภูมิใจไทยและมีแก๊งนึงอยากเข้ามาโดยไม่มีพลังประชารัฐด้วยแก๊งไหนฮะคือในหมู่ของเขาก็ไม่ได้หมายความว่ามันมีความเป็นเอกภาพขนาดนั้นใช่ไหมมันมีความพยายามที่จะชิงไหวชิงพริบในกลุ่มสองกลุ่มอยู่พูดตรงๆซากฝากหนึ่งคือภูมิใจไทยกับอีกฝากหนึ่งคือพลังประชารัฐครับเขาก็มีการคุยกันอยู่ว่าถ้าสมมติอยากจะผ่านเรื่องนี้จะเอาเข้ารัฐบาลจะต้องเอาใครไม่เอาใครด้วยนะแต่ที่ผมได้ยินมาสนุกมากผมบอกอ้าวแล้วทำไมไม่เอาพลังประชารัฐเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับบิ๊กป้อมนะแต่เขาปวกกลัวบิ๊กแป้งในขณะที่อีกด้านหนึ่ง บอกว่าไม่อยากได้ภูมิใจไทยด้วยเหตุผลง่ายๆเพราะภูมิใจไทยใหญ่ไงเพราะถ้าภูมิใจไทยไปพักเดียวที่เหลือมันก็กระจายไงแต่ถ้าปล่อยภูมิใจไทยไว้เป็นฝ่ายค้านและตัวเองเสร็จเล็กเสร็จน้อยเนี่ยเข้ามารวมกันกับตัวรัฐบาลก็มันก็จะมีโอกาสที่จะได้เก้าอี้มากขึ้นเขาก็มีวิธีคิดและมีผลประโยชน์ของเขาอยู่ซึ่งเราต้องการสิ่งนี้มาโดมิเนตการเมืองไม่แต่เงื่อนไขอยู่ที่ไหนก้าวไกลจะเอายังไงแล้วนี่แหละคือประเด็นไม่ต้องมาถามอะไรพรรคเพื่อไทยด้วยความเคารพคุณนั่นแหละคือคีย์อย่างที่พี่ชูวัตรบอก คุณจะปิดสวิตช์2ปอหรือคุณจะปิดสวิตช์เพื่อไทยเมื่อตะกี้แก๊งไหนอาจารย์มันมี2แก๊งไงเดี๋ยวผมไปถามนอกวงอันนี้จากการคุยใช่มั้ยกับคนหลายๆฝ่ายเท่าที่จับได้เนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวนี้ใช่มั้ยฮะไม่ใช่แค่ว่าบิ๊กป้อมตั้งแข่งมันมีมิติอื่นๆซึ่งกำลังเกิดความเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรแต่ว่าส่วนหนึ่งในพวกบรรดาอินฟลูเอนเซอร์ของพรรคก้าวไกลอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะออกมาปล่อย10พรรคเขารวมตัวเขากำลังคุยกันอยู่ความหมายก็คือว่าพรรคเพื่อไทยไปคุยกับคนอื่นแล้วทั้งที่มันไม่ได้มีแฟกอะไรเพราะเท่าที่ผมคุยกับฝ่ายค้านเนี่ยสิ่งที่เขาอยากรู้คือพรรคเพื่อไทยจะเอายังไงเพราะว่ามันเขาดีลกับใครไม่ได้เลยพรรคเพื่อไทยยังไม่คุยกับใครเลยครับครับไม่ยอมคุยด้วยจริงๆต้องอย่างนี้นะฮะคุณต้องมองภาพที่มันนิ่งๆว่าใจเย็นๆเนี่ยแล้วก็จะเห็นว่า
ตอนนี้เพื่อไทยเขานิ่งเขาอยู่เฉยๆเขาให้เกียรติพรรคอันดับหนึ่งเดินเกมจัดตั้งรัฐบาลแต่ว่าเดินเนี่ยอย่ามาเหยียบกูละกันเพราะว่าเหยียบเนี่ยแม้ว่าแกนนำก้าวเพื่อไทยจะยอมแต่แฟนเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันใช่ไหมก็ต้องเตือนกันว่าแฟนดอมเนี่ยช่วยไปดันเอาเฉพาะขอบเขตพรรคตัวเองแล้วเดินหน้าในฐานะพรรคอันดับหนึ่ง คุณมีความรับผิดชอบที่ต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้อยู่แล้ว เพื่อไทยไปแทรกเมื่อไหร่เดี๋ยวเพื่อไทยกลายเป็นชิงงานนำเพราะนั้น เพื่อไทยเขา beautiful สบายสบายอยู่แล้ว เหมือนการพรรคภูมิใจไทยพลังประชารัฐเขาก็รอความชิบหายของสองพรรคเขาจะเสี่ยม จังหวะไหนมึงนิ่งมากเขาก็จะเสี่ยมให้มึงตีกันเพราะนั้นยังไงก็ตามเนี่ยทั้งหมดเนี่ยกดดันไปที่ไม่ใช่กดดันดีกว่าช่วยกันทำให้พรรคอันดับหนึ่งจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จไปล็อบบี้สวไปอะไรก็แล้วไปหาวิธีไหนก็แล้วแต่อย่าไปพาดพิงอย่าไปตีอย่าไปเหยียบเพื่อนมันไม่ได้ประโยชน์ครับเมื่อวานนี้ Voice TV นะฮะผมไปเจอเขาโพสต์ลง Instagram นะครับเขาก็วางโมเดลในการจัดตั้งรัฐบาลมาทั้งหมดเนี่ย1 2 3 4 5 6โอ้โหมี6โมเดล6โมเดลนี่ๆๆให้ดูนะฮะนี่ครับไหนคุณพงษ์ชอบอันไหนนี่ครับคุณพงษ์ชอบอันไหนนี่คุณพงษ์ชอบอันไหนยังเรื่องไม่ถูกเลยจ้าแต่ผมเห็นท้ายสีท้ายคุณผมก็รู้แล้วสีทีมรายการทีมงานก็แซวอยู่แล้วมันยังไงล่ะนี่ครับมองไม่เห็นหรอกต้องอ่านคุณต้องอ่านเดี๋ยวเอาไหนกล้องไหนครับโมเดลอันดับหนึ่งก็คือเลือกคุณพิธาน่ะแหละ312บวกกับอีก64ครับก็คือหาจากไหนก็ได้จากสวเหรอสวหรือหาจากใครก็ได้เท่าที่ผมว่านะคือเป็นฝ่ายค้านก็ได้โมเดล2เป็นกับอะไรอันนี้ของใครเนี่ยอันนี้ของเศรษฐากับคุณอุ๊งอิงครับก็คือ312ในกรณีก็คือต้องมีก้าวไกลให้เพื่อไทยขึ้นมาในขณะที่ก้าวไกลยังร่วมอยู่นะฮะก็ยังต้องการเพิ่มเติมอีกเอาใหม่ผมถือใหม่นี่ให้พี่เขาคืออันนี้คุณอินไวท์สดใช่ไหมไม่แต่มันก็เป็นของไวท์นี่ไวท์เขาถ่ายรูปมาแคปเลยนะฮะเอ้าพักอันขั้วที่3คือพักภูมิใจไทยนะคือมายังไงอ่ะ312ก็คือยังอยู่เหมือนเดิมเป็น9พักคุณเอาคุณอนุทินเข้ามาใช่อันนี้ก็จะถึง376เหมือนกันนะฮะแต่ว่าอนุทินเขายื่นเงื่อนไขแล้วใช่ไหมว่าต้องแก้112ไม่ต้องไม่มีต้องถอยเรื่อง112ครับโมเดล4ฮะเพื่อไทยจับมือพลังประชารัฐก้าวไกลครับมาเพิ่มอีกเท่าไหร่ก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเป็นฝ่ายค้านก้าวไกลเป็นก็คือ141บวกอีก40ก็เป็นก็ต้องให้เสียงสวโหวตก็หมายความว่าต้องการสวโหวตซึ่งเขาบอกว่าในมือของบิ๊กป้อมมันมีประมาณ80ที่เขาลือกันนะเขาเชื่อกันอันนี้ใครเป็นนายกล่ะแล้วก็รัฐโมเดลนี้ใครเป็นนายกลุงป้อมไหมไม่น่าจะนะโมเดลนี้ไทยบวกพลังประชารัฐจะเป็นลุงป้อมได้ไงลุงป้อมมี40เพื่อไทยมี141ลุงป้อมมาจากไหนฮะลุงป้อมมีสวไงอ๋อไปนับ80ลุงป้อมก็ยังน้อยกว่าเพื่อไทยอยู่ดีนะเขาไม่นับอย่างนั้นเอาเหรอเขาบอกไม่มีกูมึงก็แต่ตั้งรัฐบาลไม่ได้เขานับอย่างนั้นการต่อรองความเป็นจริงมันเป็นแบบนั้นนั้นไม่เอาพลังประชารัฐแต่ว่าเป็นเพื่อไทยบวกภูมิใจไทยได้ไหมได้ไหมไม่พอสบอไม่ยกให้งั้นเอาอีกส่วนหนึ่งเข้ามาเอาเรื่องไทยทั้งชาติเหรอเอาไม่มีบิ๊กตู่โมเดลที่4รัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยอันนี้บิ๊กป้อมเป็นนายกแน่นอนใช่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 188บวก250สว.และอันที่5ฮะ impossible เพื่อไทยก้าวไกลประชาธิปัตย์เพื่อไทยภูมิใจไทยไปเดี๋ยวเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์เป็นโมเดลกลางโอ้โหประชาธิปัตย์เอาจริงเหรอหรือว่าจะมาอันสุดท้ายแต่เท่าที่ฟังมาก็คือความพยายามที่จะขยับคนกลุ่มนี้ที่จะขึ้นมาคุมพรรคนะตอนนี้คือต้องการร่วมรัฐบาลแต่ผมด้วยความเคารพฮะไม่อยากชิบหายไปคนนี้ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเลยเป็นดีที่สุดฮะอาจารย์มองแบบเหนือเลยนะอาจารย์ให้อันไหนอันดับหนึ่งอ่ะผมก็ต้องอยากได้อันดับหนึ่งสิใช่ไหมใช่โดยฉันความชอบธรรมมันมีอ่ะพี่ชูก็ว่าหนึ่งเหรอหนึ่งต้องเอาให้หนึ่งให้เต็มที่แต่ถ้าหนึ่งมันไปไม่ได้จริงๆผมก็อยากให้เหนียวแน่นกันไว้แล้วมาสองครับใช่ไหมใช่มันจะทะลุไป3ไป4ไป5ไป6มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นคือสามห้าอันที่สองและสวยังไม่ยกให้อยู่ดีจะขยับคุยกับภูมิใจไทยไหมถ้าอย่างนั้นก็คือคุณต้องถอน112ไงถ้าถอน112ถอนไม่ได้ถอนตอนนี้เนี่ยเพื่อเป็นนายกไม่ดีกว่าเหรอถ้าเป็น
เพื่อไทยขึ้นมานำแล้วผมคิดว่าเพื่อไทยไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องกรณี112มั้ยเออก็ใช่แต่ว่ามัน377มันก็มากเกินไปครับ377เป็นฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมากเกินไปก็คุณชาดาเขาบอกแล้วไงยกให้โดยไม่ร่วมรัฐบาลก็ได้แต่นั่นก็คือต้องผูกเลยแต่นั่นก็คือว่าเขาต้องให้ก้าวไกลเนี่ยไม่เป็นรัฐบาลและจะต้องไม่มี112ถูกต้องไม่เสนอเรื่อง112ถึงจะมีผู้ใจถึงสัญญาวาทกรรมนี้มาจากไหนพี่377มันมากเกินไปเนี่ยมันมาจากไหนคือผมงงนะด้วยความเคารพผมสอนรัฐศาสตร์ผมก็งงมากเพราะว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภาเนี่ยนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะฮะไอ้เสียงข้างมากเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครับมันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่าใช่ถ้ามันเป็นการเลือกตั้งไม่ใช่แบบฮุนเซนนะประเภทกูลงได้คนเดียวแล้วกูได้377อันนี้คุณด่าได้แต่ถามว่าถ้ามันเป็นการรวบรวมกันเข้ามาโดยแข่งขันกันจริงอ่ะโดยประชาชนหย่อนบัตรเองเนี่ยมันจะเป็นเผด็จการรัฐสภาแล้วมันจะกลายเป็นเสียงข้างมากที่ไม่ชอบทำได้ยังไงวะพี่มันเป็นสูตรอะไรเนี่ยยอมอย่างนั้นก็ได้มันไม่ได้มีอะไรสูตรอย่างนั้นโดยตรงหรอกแต่377เนี่ยตำแหน่งครม.มันหารกันเยอะในทางนึงแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญประเด็นคือคุณต้องเป็นจัดตั้งรัฐบาลให้ได้377ก็ต้องยอมประเด็นคือว่าเพื่อภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ยอมถ้าเกิดว่าก้าวไกลยังเสนอ112อยู่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแล้วก็ตามนะเขาก็ไม่เอาอยู่ดีเพราะนั้นถ้าเกิดว่าก้าวไกลถอยเรื่อง112คุณก็ถอยเสียแต่ตอนนี้แล้วภูมิใจไทยยกมือแล้วไปเป็นฝ่ายค้านหมายถึงว่าภูมิใจไทยก็ไปเป็นฝ่ายค้านแล้วพิธาก็สัญญากับภูมิใจไทย MOU กันเลยว่า70เนี่ยจะมายกมือให้รัฐบาลพิธาเป็นนายกแล้วพิธาจะไม่เสนอตลอดสมัย112อันนั้นไม่ได้บอกว่าผมเชียร์นะไม่ได้บอกว่าผมเชียร์อย่างนั้นนะอย่างนั้นน่ะมันเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่าไม่ใช่ต้องไปรอแล้วพิธาก็ไม่ได้เป็นนายกภูมิใจไทยมันร่วมเป็น377นั้นโมเดลที่3แบบนี้มันไม่เกิดอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าภูมิใจไทยเขาจะไม่ยกมือให้เขาจะไปเป็นฝ่ายค้านเจียวหรอถ้าภูมิใจไทยไม่ยกมือให้โดยเนเจอร์ไม่ได้ผมก็ไม่เชื่อไม่ได้อะไรเนี่ยผมก็ไม่เชื่อเมื่อวานคุณชาดาก็พูดแบบหยอดอ่ะล่อเสือออกจากถ้ำนะครับทีนี้เนี่ยโมเดล1โมเดล2มาได้เงี้ยเราอยากให้เป็นเพราะว่าชอบทำเป็นฝ่ายแต่โมเดล1ชอบทำที่สุดขอย้ำนะฮะต้องย้ำไม่ได้เป็นแบบนายแบกประเภทแพ้ไม่เป็นเลยไม่มีนะฮะขอยืนยันครับว่านี่มันชอบทำแล้วเรายังต้องดันพิธาเป็นนายกอยู่เพียงแต่จะทำยังไงจะเอาทั้งหมดหรือจะถอยครับหรือจะอะไรยังไงเนี่ยโมเดล1ก็คือพิธาเป็นนายกก้าวไกลนำ8พรรคฝ่ายประชาธิปไตย312บวก64สวนะฮะก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชนแต่ว่าสวเนี่ยเขาก็วางกับดักอีกแล้วเขาจะใช้ข้อบังคับที่41ของการประชุมร่วมรัฐสภามันใช้ไม่ได้ฮะมันเป็นการเขียนในกรณีเรื่องของการยื่นกฎหมายที่มันตกไปในยัตติที่หนึ่งเนี่ยมันเอาเข้ามาใหม่ไม่ได้แล้วแต่เรื่องการโหวตนะรัฐมนตรีมันไม่มีเขียนอยู่ในกฎหมายไหนเลยมันคนละเรื่องแล้วคุณเอามาผูกกันไม่ได้ไม่ได้เหรอไม่ได้สิวะไม่ได้ไม่ควรเกี่ยวอ้าวแล้วเขาไปเอามาจากไหนล่ะมันก็นั่งเทียนต่อให้ได้ก็ต้องงดข้อบังคับนี้ต่อให้ได้ก็ต้องงดข้อบังคับไม่ควรใช้มันไปฝืนเจตนารมณ์ของประชาชนหมายความว่าถ้าเรื่องนายกรอบที่สองแปดพรรคฝ่ายประชาธิปไตยเสนอคุณพิธาเหมือนเดิมนะฮะสวลุกขึ้นโหวตว่าเฮ้ยเนี่ยมันมีข้อบังคับข้อที่41ของการประชุมร่วมรัฐสภาก็ไม่ต้องโหวตมติไหนที่เสนอไปแล้วไม่ผ่านจะเอามาเสนอซ้ำอีกไม่ได้มันไม่เกี่ยวไงเดี๋ยวคุณผลิตก็จัดการเองแหละเดี๋ยวมันมีฝ่ายกฎหมายเยอะแยะในสภาเขาจัดการได้อยู่แล้วตอบโต้ได้อยู่แล้วอย่างขนาดผมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายผมยังคิดได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกใช้อธิบายในเรื่องกรณีการยื่นยติในเรื่องกฎหมายมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเลยในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับไอ้ process ในการเรื่องนายกว่ามันยื่นได้ครั้งเดียวถ้ามันเขียนอยู่อีกเรื่องนึงแต่ถ้ามันไม่เขียนเนี่ยคุณจะเหมารวมมากฎหมายอื่นมาใช้อธิบายไม่ได้โอเคปัดตกสำหรับแนวทางนี้เขาก็ทำทุกวิถีทางอ่ะเขาหาทุกช่องหาทุกมุมหาทุกเหลี่ยมเอาให้ได้ทีนี้มันก็มีข้อเสนอหนึ่งก็คือเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ควบคู่ไปกับการโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อปิดสวิตช์สว.ที่เสนอโดยอาจารย์ปิยบุตรไร้สาระบอกแล้วไงอย่าหลอกเด็กด้วยความเคารพมันทำไม่ได้โทษนะ คุณไปหาสวมาโหวตคุณเนี่ยมันยังต้องใช้น้อยกว่าคุณต้องเอาโหวตสวมาสนับสนุนให้คุณ272ให้เขาปิดสวิตช์ไปหาเสียงสวมาโหวตให้คุณพิธาง่ายกว่าเออดิก็เขาจะบอกงี้ไงว่าแล้วไม่ต้องการใช้สวด้วยนะคุณก็ไปเอาสสจากพรรคฝ่ายค้านมาโหวตให้คุณก็ได้ครับ376โดยไม่ต้องใช้สวแต่คุณจะเอา272เนี่ยยังไงคุณก็ต้องใช้สวงานหินยิ่งกว่ามันงานหินยิ่งกว่าใช้84เสียงตอนที่คุณอยากได้คุณจะเป็นนายกเนี่ยคุณใช้แค่60
60กว่าๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้ด้วยไงแต่ไอ้272มันต้องใช้ไงแล้วมันมีเงื่อนไขมากกว่าอีกใช่ไหมครับบังคับแล้วก็ประเด็นเรื่องของในวาระที่3ในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องใช้เสียงฝ่ายค้านที่ไม่มีตำแหน่งในรัฐมนตรีด้วยคำถามคือตอนนี้มีฝ่ายค้านหรือยังยังเดี๋ยวมันจะถูกนำไปแล้วรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลใครครับใครเป็นรัฐบาลอยู่ครม.มีไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นมันจะถูกตีความว่าตกลงแก้ได้ไม่ได้สรุปคุณต่อมเมื่อคืนขับรถไปบ้านอาจารย์ปิยบุตรยังฮะเพราะผมได้ข่าวมาว่าทุกครั้งมีปัญหาแบบนี้คุณต่อมต้องขับไปตลอดเลยก็เป็นที่ปรึกษากฎหมายกันครับนะฮะก็ถ้าปรึกษาได้ประเด็นคือว่าตอนเนี้ยผมว่าวันนี้ที่ต๋อมชัยธวัฒน์ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยเขาจะปรึกษากับ8พรรคอันนี้ถูกต้องแล้วใช่ตอนบ่าย3โมงวันนี้นะครับแล้วก็ก้าวไกลก็คณะสื่อที่รัฐสภาเรียบร้อยแล้วที่จะแถลงถึงเรื่องนี้แต่ขอโทษพี่นี่ seriously จะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับ8พรรคเหรอว่าจะเอา272มันต้องใช้8พรรคอยู่แล้วมันเพราะว่าแก้รัฐธรรมนูญมันต้องใช้ทั้งเห็นว่าเขาจะไปคุยกับเพื่อไทยก่อนที่จะไปคุยกับทีนี้การปิดสวิตช์สวเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดครั้งนี้ครั้งแรกที่กำลังจะเกิดถ้าสมมุติมันเกิดนะมันไม่ได้เป็นครั้งแรกจะเป็นครั้งที่3แล้วฮะครั้งแรกเนี่ยมันมี2ร่างร่างแรกเสนอโดยพรรคร่วมฝ่ายค้านร่างที่2เสนอโดยไปให้ปัดกับภูมิใจไทยร่างที่3เป็นครั้งที่2เนี่ยเป็นภาคประชาสังคมในการเข้าชื่อกันครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกนี่มีพรรคฝ่ายร่วมรัฐบาลด้วยนะมีภูมิใจไทยอะไรมายกมือให้หมดเลยนะแถมด้วย440มาเต็มเลยทั้ง2ร่างเลยคุณเปาเคยใช่ไอรอเคยรายงานนะสวยกมือให้15คนกับอีกร่างนึง21คนแต่ครั้งที่2เนี่ยที่ภาคประชาชนเสนอเนี่ยสวมาร่วม23คนเดี๋ยวแปลว่ามันจะมีงดออกเสียงด้วยอันนี้ภาคประชาสังคมที่เป็นไอติมป่ะใช่ๆตอนที่ก็พูดง่ายคือก้าวไกลนอกสภาเนี่ยแหละครับถูกมั้ยคุณภาคประชาชนทั้งหมดภาคประชาชนมีไอรอมีอะไรแต่คุณผลิตนำใช่ไหมมีอาจารย์ปิยบุตรด้วยนี่ผมจำได้ไม่แน่ใจว่าชุดนั้นมีชุดเดียวกันป่ะน่าจะใช่นะน่าจะใช่จะได้เท่าไหร่พี่สสทั้งหมดเนี่ยได้333สว23ไม่แปลว่าฝ่ายพูดตรงคือฝ่ายรัฐบาลก็มาร่วมโหวตด้วยอยากปิดสวิตช์นี่มีงั้นวันนี้ถามว่าแต่สวไม่ถึงนะสวไกลมากอยู่ดีได้ที่เท่าไหร่พี่ขายรอบ3รอบ3ได้23ตามรายงานของไอรอนะแต่ว่าผมจำวันนี้63นะ23เมื่อวานมัน13ใช่ไหมผมก็จำตัวเลขมัน63ทำไมผมไปดูไปค้นดูมันกลายเป็น23ก็เป็นไปได้อาจจะรวมงดออกเสียงเพราะตรงนี้ที่ไอรอรายงานมันไม่ได้รวมเพราะทั้งถ้าดูจากหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นตัวเลขเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยการเสนอแก้272มันครั้งนี้ปัญหาคืออย่างนี้มีบทอธิบายอย่างนี้ว่าประเด็นคือเสียเวลาสวครั้งนี้ที่โหวตพิธาเมื่อวานนี้มันมีงดออกเสียงจำนวนมากด้วยเหตุผลว่าจะปิดสวิตช์สวไงกูก็เลยปิดสวิตช์ตัวเองด้วยการไม่ยกมือแต่ไม่ยกมือไม่เท่ากับเลือกพิธานะอันนี้คุณปิยบุตรคิดไปเองอะฮะว่าเขางดออกเสียงเพราะเขาปิดสวิตช์ตัวเองปิยบุตรก็ไม่ถึงขนาดไร้เดียงสาขนาดนั้นปิยบุตรก็รู้แต่ว่าก็มึงอ้างอย่างนั้นใช่ไหมกูก็เลยปิดสวิตช์สวเลยย้อนเกรดมึงอ้างอย่างนั้นมึงมาลองอีกทีมึงปิดสวิตช์ถ้าอยากจะปิดสวิตช์สวจริงๆต้องยกเลิก272แล้วยกมือไหมการที่เขางดออกเสียงวันก่อนเนี่ยมันไม่สามารถไปนับ272เดี๋ยว272เขาไม่เอาไงก็เก็ตแบบนี้เข้าใจคือปิยบุตรก็รู้ด้วยความเคารพก็รู้ว่าหลอกวิธีคิดของอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยอาจารย์ปิยบุตรใช้คำว่าถึงไหนฮะกระอักกระอ่วนในการที่จะโหวตก็เลยเสนอไม่มีกระอักกระอ่วนสวไม่มีกระอักกระอ่วนอะไรทั้งนั้นคุณเพราะฉะนั้นไม่งดออกเสียงเขาปุ่มมันกดมาปั๊บมันอยู่ที่ว่าเขาจะแสดงออกยังไงคุณต้องไปดูเป้าหมายอินดีเอ็นรีซัลงดออกเสียงแปลว่าปิดสวิตช์ตัวเองแต่พี่ก็ไม่ได้ถูกไหมล่ะประเด็นก็คืองี้ตลอดทำไมเนี่ยสมมติสว.เฮ้ยก็อาจจะอวดใช่ไหมเคยพูดไปแล้วว่าปิดสวิตช์สว.พอเสนอกฎหมายมาก็ปิดสวิตช์สว.วาระหนึ่งผ่านไปวาระสองแก้ไม่มีใช้เสียงข้างมากวาระสามต้องใช้เสียงฝ่ายค้านฝ่ายค้านยังไม่มีเว้ยยื่นสารรัฐธรรมนูญตีกลับนั่นมันลากไป6เดือนลากไป6เดือนคุณจะเลือกนายกไปกี่ครั้งก็แล้วแต่มันลากไป6เดือนถามว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไปลุมยำที่ก้าวไกลรับไอ้ที่บวกๆเนี่ยจะกลายเป็นก้าวไกลแพ้ไม่รู้จักยอมแพ้และที่พี่ชูบอกเนี่ยนะถ้าอาจารย์ปิยบุตรเสนอเงื่อนไขนี้เงื่อนไขเดียวนะแม้มันจะ impossible ผมยังคิดว่าแกสู้แต่แกดันติ่งไว้เว้ยถ้าไม่ได้กูจะออกไปเป็นฝ่ายค้านมันทำให้คุณอ่านทะลุปูโป่งเลยว่าไอ้ที่เสนอมาอันแรกเนี่ยพูดให้แม่งหล่อไปอย่างนั้นแหละแต่เป้าหมายที่ต้องการคืออยากเป็นฝ่ายค้านเพราะรู้อยู่แล้วว่าข้างบนมันเอาไม่ได้กูก็จะได้เข้าเงื่อนไขที่2ไงนี่ไงเพราะฉะนั้นยืดเวลาออกไปทำไมเนี่ยคือคำถามผมเลยบอกไงนอกจาก respect my vote แล้วเนี่ยนะฮะขอความกรุณานะครับ don't waste my time ฮะ please don't waste my time ครับฮะประเทศชาติต้องเดินหน้าต่อไม่ได้มารอ9ปีเพื่อสิ่งนี้นะครับครับ
นะรอ9ปีให้มันเดินต่อไปได้อาจารย์ปิยบุตรบอกว่าจงภูมิใจที่ได้เป็นแกะดำถึงเวลาถ้าพวกเขาไม่ยอมก็ต้องถอยเป็นฝ่ายค้านนะก็บอกแล้วไงอยากไปก็ไปเลยวันนี้คือถ้าเป้าหมายคุณจะมองไว้เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ไปเลยฮะคือ That's itคือณวันนี้เนี่ยคุณไม่ใช่แกะดำหรอกแต่คุณอยากจะเป็นแกะดำหล่อๆไอ้แกะดำเนี่ยคือเพื่อไทยมันโดนทั้งขึ้นทั้งล่องไอ้แกะดำเนี่ยมันคือคนอย่างวิโรจน์นนท์หรืออย่างผมนี่แกะดำหมอเหวงนะหนุนแก้ม272เหมือนกันนะครับหมอเหวงก็ออกมาโพสต์เรื่องนี้นะครับผ่านทางเพจหมอเหวงคืองี้ตามหลักเนี่ยมันก็ต้องปิดสวิตช์สวนี่แหละก็ต้องสู้กันอย่างนั้นแหละแต่ประเด็นคือว่ามันมีราคาจ่ายและราคาจ่ายนั้นคือการจัดตั้งรัฐบาลที่จัดตั้งไม่ได้สักทีประเด็นก็คือว่าเวลามันชั่งน้ำหนักเนี่ยราคาที่ต้องจ่ายการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีเนี่ยทั้งหมดมันจะสวิงกลับไปเป็นขวาไหมเนี่ยคือก้าวไกลต้องคิดด้วยแล้วมันจะกลับมาถล่มแล้วพงบอกว่างั้นก็ผมเห็นคนไอ้นี่เยอะแยะเลยงั้นเราก็รอไปเลยจนกว่าสวจะหมดอายุคุณคิดว่าระหว่างนั้นเนี่ยเขาจะนั่งโทษนะฮะกระดิกตีนอยู่ในสภาเหรอครับใช่เดี๋ยวมันกลายเป็นว่าแล้วขอโทษมันจะสร้างเงื่อนไขฮะสารพัดเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความขัดแย้งแล้วผมพูดตรงนะปลายทางมันนำไปสู่การรัฐประหารก็ยังได้เลยอย่านาอีฟจริงๆครับคือคุณรอไม่ได้อะคุณจะรอได้ยังไงล่ะครับยังไงความเดือดร้อนของประชาชนต้องได้รับการแก้ปัญหาถูกไหมปัญหาก็คือแล้วหลายเรื่องแล้วหลายคนก็จะอธิบายว่าถ้าไม่รอเนี่ยนะอาจารย์วิโรจน์มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไงมันก็ขู่บังคับกันโชคกันอย่างนี้ตลอดแล้วบางคนก็บอกอ้าวถ้าอย่างนี้ก็เราก็ต้องยอมรับกติกาให้250จะมีบทบาทใช่ครับยังไงก็ต้องรอแต่คุณเป็นรัฐบาลมันมีอีกหลายนโยบายมีอีกหลายอย่างที่มันไม่ผ่านสว.คุณทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ทำสิวะคนเลือกให้คุณมาแก้ปัญหาครับถูกไหมแต่นั่นมันจะไปเหมือนเพื่อไทยไงยอมทำไมล่ะยอมเพื่อไทยแล้วมัน reasonable กว่าไหมล่ะพี่ก็นั่นมันสู้ไม่รู้ว่ามันจะเป็นเกียร์เสียสู้ไปกับไปหรือว่ามันเป็นการยอมหรือว่าเป็นทิ้งโง่ไพ่โง่อะไรนะทิ้งโง่ดัมมี่ไม่รู้กี่ครั้งแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะไปเข้าอีหลอบนั้นไงซึ่งสำหรับแล้วตรงนั้นไม่ต้องแล้วเพื่อไทยกลัวจะเข้าอีหลอบนั้นแล้ววันนี้ฉลาดมากนะหรือไงได้ปะวะ376อ่ะเขาก็ไปบินเลื่อนฝ่ายค้านแล้วก็ไปกวาดแหลนสไลด์ข้างหน้าไงเขาก็เชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขามองข้ามช็อตไปแล้วไปเลยไปเลยมันเป็นวิธีการสู้ที่แตกต่างกันเป็นวิธีการสู้ที่แตกต่างกันแบบอันนึงก็คือว่ามันเคยประนีประนอมมาแล้ว17ปีไงอาจารย์วิโรจน์ต้องเข้าใจนะเพื่อไทยเนี่ยประนีประนอมมาแล้วสู้ไปต่อรองไปสู้ไปต่อรองไปตลอดแล้วก็โดนเข้ารังแกโดนยุบพรรคโดนรัฐประหารมาถึง2ครั้งก็ยังไม่ได้ผลไงมันก็เลยเกิดพรรคการเมืองขึ้นมาที่จะไปยอมแบบวิธีเดิมไม่ได้แล้วเพราะยอมแบบวิธีเดิมมันก็อีหลอบเดิมเขาก็เลยจะทำอย่างไรตั้งแต่อนาคตใหม่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยคุณได้อะไรบ้างอพาร์ทโปรโมทของประชาชนนะแง่ของตัวระบบเนี่ยคุณถูกยุบพรรคไปรอบนึงแล้วนะครับใช่แต่เขาบอกไงว่าเนี่ย151นี่ไม่ธรรมดานะ14ล้านเสียงเนี่ยมันได้มาอย่างมหาศาลแล้วนะนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เขาได้ขึ้นเนี่ยก็จริงนะก็จริงใช่ไหมก็แปลว่าเห็นไหมว่ามันได้ผลก็นั่นไงพี่การไม่ยอมปฏิบัติประนอมมันได้ผลมันไม่ใช่251ถูกไหมเมื่อมันไม่ใช่251เนี่ยมันก็มีคนอื่นมารวมกับคุณด้วยทำให้คุณได้25ล้านเสียงถูกไหมครับถูกไหมฮะแล้วใน25ล้านเสียงนั้นนอกจาก14ล้านเสียงนั้นเขาไปเลือกใครเขาไปเลือกพรรคที่บอกว่าไม่แก้112ก็ด้วยทีนี้ก็คือว่าและถ้าคุณจะเป็นรัฐบาลคุณจะเป็นนายกของคนทุกคนคุณต้องคิดถึงผลประโยชน์ของคนใช่ทีนี้ก็คือว่าคุณจะยืนอยู่บนฐาน151แล้วต่อสู้ต่อรองให้ขยับไปหรือจะกลับไปฐานศูนย์แล้วก็คิดว่าจะพวดไป151ครับนึกออกไหมคุณจะยืนอยู่บน151แล้วก็ต่อสู้ต่อรองกันไปจนไปขยับไป251ครับหรือคุณจะกลับไปที่ฐานศูนย์แล้วหวังว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะกลับไปที่251มันเป็นวิธีคิดที่ต่างกันอยู่แต่จำเป็นต่อสู้น่าจะอยากได้251นะใช่ก็คือกลับไปเริ่มต้นเลยไปเป็นฝ่ายค้านเลยแล้วเชื่อว่า151เนี่ยอยู่ในใจคนไม่เปลี่ยนแปลงครับซึ่งไม่แน่คราวนี้ได้14ล้านเสียงคราวหน้าต้องได้20 25ล้านเสียงแบบนี้นะฮะนะฮะจารย์ว่าจะเป็นไปได้มั้ยมันก็เป็นไปได้ครับแต่คุณก็ต้องอย่าลืมว่าคุณกำลังจะได้สิ่งนั้นมาด้วยการทำไมฮะไม่รับผิดชอบในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่วันนี้ครับมีราคาจ่ายทั้งสิ้นสำหรับผมนะก็คือคุณไม่เอาละไม่ทำละเพราะว่าอุดมการณ์มันยังขายได้ไปเรื่อยๆแต่
ไอการที่คุณจะต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงและปรับนโยบายให้กลายเป็นการปฏิบัติกลายเป็นนโยบายสาธารณะเป็นผลงานเนี่ยมันยากกว่าไงก็จะไม่ทำไงนะฮะใช่ไหมดูผลแต่ไม่เป็นไรนะอยากไปก็ไปผมว่ามันก็ใช่นะครับก้าวไกลควรถอยเรื่องแก้ไขมาตรา112เพื่อยอมให้สสสวยกมือรับรองพิธาเป็นนายกในรอบหน้าหรือไม่นะครับ Wake up Thailand Poll วันนี้เราถามคุณผู้ชมแบบนี้นะครับ1ยอมถอยได้เพื่อเป็นรัฐบาลไปก่อน2ไม่ยอมถอยเพราะว่าเป็นนโยบายหาเสียงที่คนเลือก3ยอมหรือไม่ยอมผลลัพธ์ไม่ต่างกันนะฮะนะและอีกอย่างนึงซึ่งผมสนุกดีนะเมื่อวานผมก็ไปพูดในปากแจ๋วเนี่ยว่าถ้าเราไปดูคะแนนในช่วงท้ายของก้าวไกลที่มันพุ่งมามากๆนะฮะมันเกิดจากการที่คุณพิธาปรากฏตัวในตามเวทีดีเบตแล้วคุณพิธาไม่แหลมเรื่องนี้เลย คุณพิธาเนี่ยคือตัวแบบของความเป็นนักการเมืองที่พูดง่ายฮะมันเป็นเขาเรียกอะไรเป็นแบบที่มันมีความต้องการของคนชั้นกลางหน้าตาดีอายุไม่มากเรียนจบดีภาษาอังกฤษดีสารพัดพูดเข้าตรงเข้าหูหมดผมเลยไม่มั่นใจว่าเวลาเขาเคลมว่า14ล้านเสียงจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ผมมีความรู้สึกว่ามันมีปัจจัยอย่างอื่นวิเคราะห์สถานการณ์ดีๆวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์อารมณ์ชนดีเขาต้องเวทให้ดีใช่ไหมแต่ใจผมเนี่ยทำเถอะอยากให้ทำครับแม้หลายนโยบายผมเสียดายของพรรคเพื่อไทยขอโทษนะจะยังไงก็แล้วแต่ยุคนี้ผมถือนะครับพรรคเพื่อไทยนี่นโยบายดีมากแต่โอเคเสียไปก็ไม่มีปัญหาเรายังยืนหยัดในหลักการคุณมาเป็นอันดับหนึ่งหมายความว่าเราก็ได้มอบฉันทามติให้คุณด้วยใช่เชื่อเธอว่าองค์การพยพเนี่ยใน Voice TV ทั้งหมดเนี่ยเขาอยากให้พิธาเป็นนายกแล้วก็อยากได้เป็นรัฐบาลอยากให้กบฏพิธาเป็นเดินหน้าตามปกติทั้งนั้นแหละเพราะนั้นอย่ามาหมิ่นแคลนกันอย่าคือต้องไว้ใจกันอ่ะไม่ไว้ใจก็บอกเลยว่ายังไงกูก็ไม่กูก็จะด่ามึงจะทั้งนั้นจะได้แยกกันตัวตั้งแต่ตอนนี้อย่างนี้คือว่าถ้าจะอย่างนั้นเนี่ยนะมันต้องประคองกันไปเนี่ยมันเป็นก็ไม่รู้จริงเราพูดไปมันก็สายกันไปแล้วล่ะการเมืองดีปากท้องดีนะเศรษฐกิจดีนะครับถ้าเราเป็นรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยขึ้นมาเนี่ยมันทุกอย่างยากยากคือจริงผมคือรู้สึกว่าอยากจะหลับไปตื่นสัก2เดือนกลับมาแล้วมีรัฐบาลอ่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งปรากฏว่า2เดือนผ่านไปก็ยังไม่ได้อันนี้หนักเลยนะฮะสรุปนี่เราแก้ปัญหาแบบคนแก่เลยพี่มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับครับ20ปีแล้วอ่ะนี่เอาอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับนี่ถ้าดูแล้วหิวนะฮะแล้วก็แหม890บาทนะครับเซ็ตของกินนี่ได้ทั้งกระเป๋าเลยนะฮะที่วางอยู่ตรงนี้นะครับมีหมดเลยแล้วมีอีกสารพัดคอมโบฮะคือเมื่อก่อนเราจะจัดอย่างนี้เป็นเซตใช่ไหมครับตอนนี้เรามีประเภทจนถึง31กรกฎาคมมีคอมโบเซตเล็กๆด้วยนี่คือแบบบังคับโทษนะบังคับกูซื้อทำไมกระเป๋ากูได้แล้วครับอะไรเงี้ยเรายังจัดเซตสินค้าที่มันเหมือนหลากหลายทีเดียวเยอะมากชาบวกช็อกโกแลตครับนะฮะเปลี่ยนชื่อได้แล้วไม่ชูการ์ฟรีก็เรียกชูการ์โค้ดนะฮะมีน้ำยาบ้วนปากกับยาสีฟันสบู่กับสบู่เหลวอะไรอย่างเงี้ยครับนะฮะนี่ๆหรือจานนี้จานแบกให้ดูหน่อยแบกให้ดูหน่อยตามโลโก้ฮะอันนี้ต้องขายทูน่าหยองต้องขายคู่กับโกโก้ไม่ชูการ์ฟรีละมันไม่มีผมว่าขายกับพวกน้ำพริกอะไรอย่างเงี้ยจะออกแนวเดียวกันคือนะกินโกโก้คู่น้ำพริกจะได้จี๊ดจ๊าดหน่อยตอนนี้มันมีรุ่นบอกว่ามันเคลือบน้ำตาลไปหน่อยแล้วแต่อันนี้อร่อยจริงครับนะฮะอย่างอร่อยอร่อยฮะนอกเหนือจากเซตอาหารแล้วต้มได้เลยครับแล้วยังมีอีกหลากหลายเซตเลยนะเซต voice combo นะครับนี่อันนี้เป็นเซตแบบพวกยาสีฟันโอ้ยยาดมหอมดีลดไรหอมอะไรเขาใช้อะไรสมุนไพรสมุนไพรหอมใช้ยาดมไม่ได้อ๋อแล้วก็นี่สินค้าที่อยากจะแนะนำของโปรดอาจารย์พีทอีกแล้วอะไรฮะนะฮะเรามีกาแฟนะครับกับชาเขียวที่เป็น3 in 1แต่ที่น่าสนใจคือนี้ฮะ1ไม่มีน้ำตาล2ไอตัวเขาเรียกว่าผงครีมที่เราใช้เนี่ยเป็นอัลมอนด์ครับนัววานิลาอร่อยนะจานพิษเนี่ยชาเขียวเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะอร่อยไหมชงกินปั๊บติดใจเลยจานพิษชอบกินชาเขียวหรือว่าไม่ชอบฮะแต่แกอยากรู้ว่ามันอร่อยหรือเปล่าเพราะแกบอกหาชาเขียวอร่อยกินยากแต่แกบอกอร่อยจริงส่วนกาแฟนี่ไม่ต้องพูดถึงอาราบิก้า 100% หอมมากครับนะฮะอันนี้เป็นของพาร์ทเนอร์เราใช่ไหมของพาร์ทเนอร์ฮะนี่อร่อยจริงฮะไม่มีป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเนี่ยนะฮะมีไฟเบอร์ด้วยนะครับไม่มีคอเลสเตอรอลอะไรนะครับพักสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาใน Wake Up Thailand ช่วงสุดท้ายครับ